ต่อไปเป็นสมบัติของหกบข้อที่3นะครับแต่จะขึ้นตัวสมบัตินั้นเดี๋ยวมาดูโจทย์ง่ายๆกันก่อนคำถามง่ายๆครับถ้าเกิดว่า A ไปหาร B บวก C ลงตัวเนี่ยจำเป็นไหมครับว่า A จะต้องหาร B ลงตัวและ A ต้องหาร C ลงตัวจำเป็นไหมไม่จำเป็นที่พอพูดว่าไม่จำเป็นมันก็ต้องมีตัวอย่างค้านใช่ไหมตัวอย่างค้านก็คือตัวอย่างค้านเนี่ยก็คือไปกำหนดค่า A ค่า B ค่า C ขึ้นมานะครับที่ทำให้ประโยคนี้จริงแต่ประโยคนี้เท็จว่ามาครับสองสามห้าก็ได้เห็นไหมครับแค่นี้เองครับถ้าเปลี่ยนจากบวกเป็นคูณถ้าเปลี่ยนจากบวกเป็นคูณถ้าขอโทษถ้า A หาร B คูณ C ลงตัวแล้ว A จะต้องหาร B ลงตัวหรือทักแอะก่อนดีกว่ามาแอะจริงไหมก็ไม่จริงใช่ไหมครับตัวอย่างค้านเช่น A เป็น2อีกไหมไม่ไหวมึงครับ A เป็น2 A เป็น3เหรอเช่น A เป็น3 B เป็น B ก็เป็น3 C ก็เป็น10ก็ไม่จริงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันอันนี้จริงแต่อันนี้เท็จพอเชื่อมด้วยคำว่าแหละมันก็เลยเป็นเท็จเอาละถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนเป็นคำว่าหรือจริงไหมถ้าอย่างนั้นจริงไหมครับไม่จริงเหมือนเดิมครับ ก็ยังคงไม่จริงอยู่ดีนะครับตัวอย่างค้านเช่นให้ A เป็น6ครับ B เป็น4C เป็น3ครับก็ไม่จริงแล้วใช่ไหมครับโอเคทีนี้ครับถ้าอยากจะบีบให้มันจริงนะครับมันต้องเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัว A ตัว B ตัว C เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือแชร์ตัวประกอบของ A อะครับเนี่ย A หาร B คูณ C ลงตัวแต่ว่า A หาร B ก็ไม่ลงตัวนะครับ A หาร B ก็ไม่ลงตัว A หาร C ก็ไม่ลงตัวเพราะว่า B กับ C มันแชร์มันไปแบ่งตัวประกอบของ A ใช่ไหมA เท่ากับ66เนี่ยมันก็คือ2คูณ3ใช่ไหมครับ B ก็รับผิดชอบ2ไป C ก็รับผิดชอบ3ไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพอไปแยกหารทีละตัวมันพอแยกเอา A ไปหาร B A ก็หาร B ไม่ลงตัวพอแยกเอา A ไปหาร C มันก็ไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขที่ไปบีบว่าเฮ้ยตัวประกอบมันต้องไปกองอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับเงื่อนไขนั้นก็คือหอกบอของ A กับสักตัวหนึ่งต้องเป็น1ไงเพื่อป้องกันเหตุการณ์แชร์ไอ้นี่ออกไปใช่ไหมแชร์อีก2กับแชร์อีก3ออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไปกำหนดว่า A กับตัวแปรหนึ่งอาจจะ B ก็ได้อาจจะ C ก็ได้ฮอกับยกตัวอย่างเช่นฮอกับบอของ A กับ B เท่ากับ1มันก็จะการันตีได้ว่า A ต้องไปหาร C ลงตัวแน่นอนโอเคก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่แค่พิสูจน์อย่างเดียวอธิบายวิธีสร้างทฤษฎีด้วยเดี๋ยวไปทำโครงงานจะได้ทำได้นะครับก็ตามที่คุยกันไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้า A หาร B คูณ C ลงตัวและอันนี้ไปบังคับครับว่าหอกำมอของ A กับ B เท่ากับ1แล้ว A ต้องหาร C ลงตัวอย่างแน่นอนนะครับการพิสูจน์การพิสูจน์ครับก็ขึ้นต้นให้
อันนี้แทบไม่ต้องใช้ความคิดอะไรครับมันเหมือนกับการกรอกแบบฟอร์มนะครับยังไงก็ต้องเขียนประโยคนี้นะครับเอาประโยคนี้ก่อนคือต่อให้คิดอะไรไม่ออกพี่สุยังไงพี่สุยังไงคิดอะไรไม่ออกเลยยังไงยังไงก็ต้องมีประโยคต่อไปนี้ครับต่อให้คิดอะไรไม่ออกนะมีอะไรครับผมขอใช้ตัวคิวนะครับมีจำนวนเต็มคิวที่ BC เท่ากับ AQ ตั้งไว้ก่อนต่อไปครับทำมา2ข้อนะครับนี่ข้อที่3นะครับและมีอะไรครับให้เป็น x กับ y แล้วกันครับมีจำนวนเต็ม x และ y ที่เป็นไงครับ1เท่ากับ ax บวก by นะครับโอเคทีนี้เราก็จะเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่โจทย์ต้องการไปยังสิ่งที่เราเองนั่นแหละต้องการจะพิสูจน์นั่นก็คือ a หาร c ลงตัวนะครับจะพิสูจน์ว่า a หาร c ลงตัวได้นั้นต้องมีเนี่ยเหมือนกับจะจบมันนึกถึงแบบเป้าหมายสุดท้ายนะครับดังนั้นเขาบอกเวลาทำงานให้นึกถึงแบบอย่านึกถึงตอนแบบทำงานหนักไงให้นึกถึงแบบเป้าหมายเฮ้ยซื้อบ้านได้เฮ้ยซื้อรถขับพาพ่อแม่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงเป้าหมายไงนึกถึงความสวยงามมันจะได้ไม่ท้อระหว่างเรียนทฤษฎีจำนวน ไม่งั้นเบื่อใช่ไหมเครียดเฮ้ยผมนึกถึงเฮ้ยสอบบรรจุได้นะพ่อแม่ป่วยพาไปโรงพยาบาลรักษาฟรีอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงตอนนั้นเนาะโอเคเป้าหมายสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันพิสูจน์ก็เหมือนกันนึกถึงเป้าหมายสุดท้ายครับดังนั้นนี่จะจบอย่างเงี้ยจะจบอย่างนี้ถ้าอยากจะจบอย่างนี้บรรทัดก่อนหน้า a คูณจำนวนเต็มตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องเชื่อมโยง A กับ C เข้าด้วยกันให้ได้นะครับแต่ต้องเป็น C เฉยๆนะไอ้นี่มัน BC ไงมัน BC ไม่เอา BC จะเอา C เฉยๆย้าย B ไปหารก็พอเอา B ไปหานั้น Q ส่วน B ก็ไม่อยากรู้ว่ามันจำนวนเต็มอีกไหมใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็ต้องคิดดีๆนะต้องคิดดีๆก็ใช่ใช่เราต้องเชื่อมโยงพอดีว่าตัว B เนี่ยนะจัดการก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการ C เท่ากับ A คูณใช่ไหมเพราะ B เนี่ยไอเนี่ยตัวอุปสรรคตัวปัญหาเคลียร์มันทิ้งก่อนเคลียร์มันทิ้งยังไงเอา Y คูณตลอดผมตั้งชื่อก่อนสิคูณ Yตลอดสมการหนึ่งจะได้อะไรครับ b จริงๆส่วนใหญ่ก็จะเขียน b c y นะแต่ไม่เอาไว้เราเขียนว่า b y c นะครับเท่ากับอันนี้ก็ตามใจชอบครับ a q y ก็ได้นะครับต่อไปครับเราก็จะเปลี่ยนออกจากรูปที่2ก่อนได้จาก2ครับจะได้อะไรครับby เท่ากับ1ลบ ax ครับทีนี้อะไรครับใช่ไหมทำอะไรต่อทันทีแทนเข้าไปจะขอขยับไอ้นี่หน่อยแทนเข้าไปครับแทนใน3ครับจะได้อะไรครับ1ลบ ax คูณ c เท่ากับ aqy ครับสมบัติการแจกแจงอันนี้เป็นสัจพจน์นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นสัจพจน์ ax c เชื่ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็อยากจะได้ c เดียวๆใช่ไหมนี่ไงมาแล้วไงหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้ในห้องสอบนะครับ
เฮ้ย C เหมือนกันน่ะดึง C ออกดีกว่าผมช่วยอะไรไม่ได้ครับผมทำสุดความสามารถของผมได้แค่นี้นะครับโอเคครับย้าย AXC ไปบวกครับก็อยากได้อันนี้เห็นไหมมันต้องมีสิ่งที่อยากได้ก่อนไม่งั้นทำอะไรไม่ถูกอ่ะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะถ้าไม่มีสิ่งที่อยากได้นะครับดึง A ออกก็ได้แล้วครับเนื่องจาก XC เออดูสิเนี่ยผิดของง่ายๆนี่โอเคก็ได้แล้วครับได้แล้วเนื่องจาก XC บวก QY เป็นจำนวนเต็มเสียงรักก็ดีนะครับสั้นดีดังนั้น A หาร C ของตัวจบการพิสูจน์ครับ